เช้านี้อยากจะแบ่งปันเรื่องดาวิดกับโกลิอัทพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะกับผมด้วยกันนะครับ1ซามูเอล17 32ถึง37สั้นๆด้วยกันดาวิดทูลซาอูลว่าอย่าให้จิตใจของผู้ใดฝ่อไปเพราะชายคนนั้นเลยผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียคนนี้และซาอูลกล่าวแก่ดาวิดว่าเจ้าไม่สามารถที่จะไปสู้รบกับชายฟิลิสเตียคนนั้นดอกเพราะเจ้าเป็นแต่เด็กหนุ่มเขาเป็นทหารชำนาญศึกมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วแต่ดาวิดทูลซาอูลว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเคยดูแลแพะแกะของบิดาและเมื่อมีสิงหรือหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่งไปจากฝูงข้าพระบาทก็ไล่ตามฆ่ามันและช่วยกู้ลูกแกะนั้นและทุบตีมันจนตายผู้รับใช้ของข้าพระบาทได้ฆ่าสิงและหมีนั้นมาแล้วคนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสนัดคนนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นตัวหนึ่งด้วยเขาท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และดาวิดทูลต่อไปว่าพระเจ้าผู้ช่วยกู้ข้าพระบาทจากขยุ่มของเท้าสิงห์และจากขยุ่มเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากมือของคนฟิลิสเตียคนนี้ซาอูลจึงตรัสกับดาวิดว่าจงไปเถอะและพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านข้าแต่พระเจ้าขอเช้านี้อย่างน้อยสุดให้เราได้ยินเสียงพระเจ้าสักคำหนึ่งขอให้คำนั้นเปลี่ยนชีวิตเราขอให้คำนั้นเป็นคำที่จะทำให้เราวิ่งไปกับพระเจ้าอีก10ปี20ปีและไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยและเช้านี้เรารอคอยฟังคำนั้นที่มาจากพระเจ้าผมก็รอคอยเช่นเดียวกันพระองค์เจ้าข้าพูดกับผมพูดกับเราทั้งหลายทุกคนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะนั่งได้นะครับตอนที่ผมมาเชื่อใหม่ๆเนี่ยผมพยายามจะหาเคล็ดลับทำยังไงก็ได้ให้ผมรับพระพรพระเจ้ามากที่สุดแล้วก็เจอจริงๆในช่วงปี2ปีแรกเนี่ยผมเจอเคล็ดลับอันนึงเคล็ดลับนั่นก็คือการอธิษฐานด้วยความเชื่ออธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนพระเจ้าตอบเอเมนครั้งที่2ก็เห็นพระเจ้าเคลื่อนครั้งที่2เอเมนครั้งที่100ก็เห็นพระเจ้าตอบสนองฟังแล้วก็ช่วยเหลือผมในคําอธิษฐานเหล่านั้นตอนนั้นผมรู้สึกว่าปี2ปีแรกเนี่ยผมเป็นคนที่มีความเชื่อมากจริงๆในพระเจ้าสมัยก่อนเวลามาโบสถ์สิ่งที่ไม่ค่อยชอบคือไม่ค่อยชอบฟังเทศก็จะเข้าห้องน้ําหลายรอบหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยชอบเรียนพระคัมภีร์เพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วง2ปีแรกผมเป็นคนพิเศษของพระเจ้าอธิษฐานอะไรก็ตอบหมดจนผมมาถึงจุดสรุปว่าผมต่างจากคนอื่นผมมีความเชื่อพิเศษมากกว่าคนอื่นพวกคุณต้องไปเรียนพระคัมภีร์พวกคุณต้องไปเรียนพปช.พวกคุณต้องโจทย์ผมไม่ต้องทำแต่ผมมีความเชื่อมากนั่นคือวิธีคิดของผมในเวลานั้นและนั่นคือความเชื่อของผมด้วยว่าผมมีความเชื่อเพียงพอแล้วมีใครเป็นเหมือนผมบ้างครับในเช้านี้ไม่ต้องยกก็ได้นะครับผมเป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากเป็นคริสเตียนได้สัก 3-4 ปีก็ยังไม่ค่อยสนใจเรื่องพระคัมภีร์เท่าไหร่เพราะว่ายังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษจนมาวันนึงผมเจอปัญหาใหญ่ในชีวิตอธิษฐานในพระยามพระเยซูเอเมนไปหลายครั้งก็ไม่มีอะไรตอบกลับรับเอเมนไปหลายครั้งก็ดูเหมือนพระเจ้าเงียบมีคนหนุนใจผมว่ามีความเชื่อมากขึ้นสิผมมีคำถามกับคำหนุนใจแบบนี้นะครับมีความเชื่อมากขึ้นสิทำยังไงเหรอมันต้องรู้สึกยังไงเหรอก็มันมีมากมาอยู่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่เชื่อวันแรกก็เอเมนมาตลอดมันก็ได้มาตลอดแล้วหนุนใจผมว่ามีความเชื่อมากขึ้นผมไปไม่ถูกจริงๆมีใครเคยหนุนใจว่าให้คนมีความเชื่อมากขึ้นใช่ไหมครับท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมครับแล้วไปต่อยังไงครับรู้สึกดีนะแต่ไปต่อไม่ถูกเหมือนกันตลอดละ2ปี3ปี4ปีที่ผ่านมามันเวิร์กมาตลอดในพระนามพระเยซูเอเมนปุ๊มเกิดขึ้นในพระนามพระเยซูอาจจะรอสักนิดนึงแต่พระเจ้าก็มาทันเวลาเสมอแต่ครั้งนี้พระเจ้าแปลกไปพระเจ้าไม่ตอบมันไม่เวิร์กอีกต่อไปและทุกครั้งที่ผมไปถามในช่วงนั้นผมก็ไม่ได้สงสัยเลยนะครับก็ยังเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเหมือนที่จะผ่านมาแต่ครั้งนี้มันไม่เกิดหลังจากผมหาคำตอบไม่ได้ผ่านการอธิษฐานผมเอาไงดีสุดท้ายผมหันกลับไปที่พระคำพระเจ้าผมกลับไปดูว่าเหตุการณ์แบบผมอย่างเงี้ยพระคัมภีร์บอกผมยังไงสอนผมว่ายังไงผมควรจะทำอะไรเมื่อพระเจ้าไม่ตอบผมกลับไปหาพระคำและมีอยู่คืนหนึ่งผมมาถึงจุดที่ผมเข้าใจพระวจนะพระเจ้ามากขึ้นอีกนิดนึงคืนนั้นผมคุกเข่าลงอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าช่วยผมเรื่องนี้นะผมจะถวายตัวตลอดชีวิตรับใช้พระเจ้าจริงๆปัญหาผมตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากเลยแต่ว่าผมไม่เคยเจอมาก่อนมันเลยดูเหมือนใหญ่แล้วผมก็คุกเข่าแล้วก็ให้ฐานแล้วพระเจ้าก็ช่วยผมไม่เกิน24ชั่วโมงพระเจ้าปลดปล่อยผมออกจากปัญหานี้
ความเชื่อที่ผมใช้มาตลอด 3-4 ปีแรกผมเรียกความเชื่อนี้ว่าความเชื่อในพระนามพระเยซูเอเมนและผมก็ใช้อย่างนี้มาตลอด 3-4 ปีแรกความเชื่อแบบแรกประเภทแรกเซตแรกก็คือว่าความเชื่อที่พี่น้องใช้ในการอธิษฐานความเชื่อที่เชื่อว่าพระเจ้าทำอะไรให้กับเราได้บ้างเมื่อเราอธิษฐานผมเรียกความเชื่อนี้ว่าการใช้ความเชื่อเพื่อเราจะใช้พระเจ้าคุณเคยไหมครับเราใช้ความเชื่อเพื่อเราจะใช้พระเจ้าแต่หลังจากคืนนั้นที่ผมเข้าใจพระวจนะพระเจ้ามากขึ้นเหมือนกับพระเจ้าต้องการจะพูดกับผมว่าความเชื่อที่ใช้ในการอธิษฐานจงใช้ต่อไปจงอธิษฐานต่อไปแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจงเรียนรู้ที่จะใช้ความเชื่อเพื่อพระเจ้าบ้างหรือพูดอีกอย่างนึงคืนนั้นพระเจ้าบอกผมว่าจงเรียนรู้ที่จะใช้ความเชื่อในการยอมพระเจ้าบ้างการยอมพระเจ้าต้องใช้ความเชื่อนะครับเพราะเชื่อว่ายอมพระเจ้าดีกว่าไม่ยอมทำตามใจพระเจ้าดีกว่าทำตามใจตัวเองนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าในพระนามพระเยซูเอเมนเรายังใช้ต่อไปได้แต่พระเจ้าต้องการสอนผมให้ไปอีกระดับหนึ่งในการรู้จักพระเจ้ายอมพระเจ้ามากขึ้นยอมให้พระเจ้าใช้ให้ใช้เรามากขึ้นใช้ความเชื่อเพื่อพระเจ้ามากขึ้นไม่ใช่แต่ใช้พระเจ้าตลอดเวลาผมเรียกความเชื่อนี้ว่าความเชื่อเซตที่2ความเชื่อเซตแรกหรือชุดแรกคือความเชื่อในพระนามพระเยซูเอเมนความเชื่อนี้เกี่ยวกับการอธิษฐานเกี่ยวกับการวางใจในพระเจ้าเกี่ยวกับการเชื่อว่าพระเจ้าทำอะไรให้เราได้บ้างเมื่อเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูความเชื่อนี้หลายคนอยากมีเพราะเป็นไฟบังคับถูกไหมครับท่านต้องอยากมีเพราะว่าอะไรเพราะท่านได้ประโยชน์โดยตรงเมื่อท่านอยู่ในปัญหาท่านเอเมนปุ๊บพระเจ้าตอบท่านเอเมนปุ๊บพระเจ้าก็ตอบหลายครั้งเอเมนไป10ครั้งไม่ตอบท่านก็อดอาหารแล้วกันถวายเพิ่มขึ้นแล้วกันหลายคนก็ใช้มุกแบบนี้กับพระเจ้าเพราะอะไรเพราะอยากจะให้เอเมนแล้วมีผลนี่คือความเชื่อเซตแรกเป็นไฟบังคับที่ท่านต้องมีและท่านอยากมีมากขึ้นเพราะท่านได้ประโยชน์โดยตรงส่วนความเชื่อเซตที่2หรือชุดที่2นี้ผมเรียกว่าความเชื่อเพื่อพระเจ้าความเชื่อเพื่อพระเจ้าจะใช้ชีวิตเราได้มากขึ้นความเชื่อเพื่อเราจะยอมพระเจ้าได้มากขึ้นความเชื่อเซตนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ได้เป็นไฟบังคับแต่ต้องมาจากความปรารถนาต้องมาจากความตั้งใจที่เราอยากจะมีความเชื่อเซตที่2จริงๆมาจากความตั้งใจว่าเราอยากจะใช้ความเชื่อเพื่อพระเจ้าและผมบอกได้เลยว่าความตื่นเต้นในชีวิตคริสเตียนจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าท่านจะเรียนรู้ในการใช้ความเชื่อเซตที่2ถ้าที่ผ่านมาท่านเอเมนแล้วท่านตื่นเต้นกับพระเจ้ามากว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ารักท่านลองเซตที่2ดูแล้วท่านจะรู้ว่าท่านจะลืมเซตแรกไปเลยเอเมนมั้ยครับนี่คือประสบการณ์ของผมในการเดินกับพระเจ้าคืนนั้นผมมาถึงจุดที่ยอมพระเจ้าและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางความเชื่อของผมจากเด็กฝ่ายวิญญาณเริ่มค่อยๆโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเหมือนที่บอกไปแล้วพอผมเริ่มใช้ความเชื่อเซตที่2คุกเข่าลงบอกยอมแล้วไม่เกิน24ชั่วโมงพระเจ้าทำงานของพระองค์คำเทศเช้านี้ง่ายๆความเชื่อเซตที่2ความเชื่อเซตที่2ทำไมความเชื่อชุดนี้สำคัญถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มโดยเฉพาะฮีบรูบทที่11พูดถึงเรื่องความเชื่อและพูดถึงคนแห่งความเชื่อคนแห่งความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้เขาความโดดเด่นของเขาไม่ใช่อยู่ที่อธิษฐานด้วยความเชื่อแต่อยู่ที่การเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่ออยู่ที่การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเขาใช้ความเชื่อในการยอมพระเจ้าเขาใช้ความเชื่อในการให้สิ่งดีที่สุดกับพระเจ้าเขาใช้ความเชื่อในการเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนยากๆในชีวิตคริสเตียนสำหรับผมนะครับมี2เรื่องและความเชื่อชุดแรกเปลี่ยนไม่ค่อยได้ต้องใช้ความเชื่อชุดที่2เรื่องแรกคือเปลี่ยนลักษณะชีวิตอันนี้ยากนะครับถูกไหมครับเราคุ้นเคยกับตัวเก่ากับการเป็นตัวเราเองมาเป็นเวลานานการจะเปลี่ยนตัวเองยากความเชื่อเซตที่2ใช้ได้อีกเรื่องนึงที่ยากก็คือเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตเมื่อก่อนผมอยากเป็นนักธุรกิจอยากมีเงินเยอะอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถแต่ถึงจุดหนึ่งยอมพระเจ้าไม่มีบ้านไม่เป็นไรไม่มีรถไม่เป็นไรแต่ขอมีน้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตก็เพียงพอนั่นคือความตั้งใจจริงๆและความเชื่อเซตที่2เนี่ยพาผมมาจุดที่ยอมพระเจ้ามากขึ้น1 ซามูเอล 17เนี่ยเป็นเรื่องของดาวิดกับโกลิอัทตลอดชีวิตของดาวิดเนี่ยเขาเจอปัญหาใหญ่เยอะแยะมากมายแต่ผมอยากจะแบ่งจำแนกว่าปัญหาทั้งหมดที่เขาเจอเนี่ยแบ่งได้เป็น2ประเภทและ2ประเภทนี้พี่น้องจะต้องเจอ2ประเภทนี้พี่น้องจะต้องเจอแ
และสองประเภทนี้คิดจักของท่านต้องเจอและคิดจักผมก็เจอด้วยเราจะดูว่าดาวิดเจออะไรและเขาใช้ความเชื่อแบบไหนในการแก้ไขปัญหาสองประการสั้นๆด้วยกันนะครับประการแรกปัญหาประเภทแรกที่ดาวิดเจอเขาเรียกว่าปัญหาใหญ่ที่ดูเหมือนยากที่จะชนะปัญหาใหญ่มากและดูเหมือนยากที่จะชนะผมเรียกปัญหานี้ว่าโกลิอัทบางคนเรียกเขาว่ายักษ์โกลิอัทความสูงชายไทย171มีใครสูงเกิน171มั้ยครับหัวน้อยมากเลยนะครับหลายคนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปี2016กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตั้งเป้าว่าภายใน20ปีชายไทยจะมีความสูงเฉลี่ย180ผ่านมา4ปีปีนี้2020ความสูงท่านมากขึ้นมั้ยครับอาจจะไม่ทันใช่มั้ยต้องรอมากกว่านั้นโคบี้ไบรอันไมเคิลจอร์แดนโคบี้ไบรอันนักบาสเกตบอลเขาสูงประมาณ198ผม170 98ก็ประมาณนี้เหยาหมิงบาสเกตบอลนักบาสเกตบอลคนจีนสูง228เซนแต่โกลิอัทตามมุมมองของนักวิชาการพระคัมภีร์หลายคนเชื่อว่าเขาสูงอย่างน้อย290หรือมากกว่านั้นโกลิอัทไม่ใช่แค่สูงใหญ่อย่างเดียวพระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นยอดนักรบของฟิลิสเตียเวลานั้นฟิลิสเตียเปรียบเหมือนโลกนี้เปรียบเหมือนอียิปต์คือเปรียบเหมือนอาณาจักรของโลกพูดง่ายๆคือว่าโกลิอัทเก่งที่สุดในโลกเขาสูงเขาใหญ่เขามีเขาเรียกว่ามีเกราะคุ้มกันรอบด้านมือหนึ่งถือโล่ป้องกันตัวเองมือหนึ่งถือดาบพร้อมที่จะทำลายข้าวฟันศัตรูในมุมมองของเราทั้งหลายเมื่อเรามองโกลิอัทเราต้องมองแบบนี้และยิ่งมองก็ยิ่งกลัวยิ่งมองก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะชนะยักษ์ตัวนี้ในชีวิตของท่านชีวิตของผมเราจะเจอยักษ์อีกหลายตัวที่ผ่านมาได้ยินเรื่องราวของเน็กซัสก็เป็นที่หนุนใจท่านมีปฏิญญาเฮลแลนด์ใช่ไหมครับการเงินเคยเป็นยักษ์ตัวดึงในคริสตจักรของท่านวันหนึ่งพระเจ้าก็ส่งดาวิดมาแล้วก็ฆ่ายักษ์แล้วก็สร้างโบสถ์ได้ด้วยก็คือได้สองต่อใช่ไหมจริงๆดาวิดต้องฆ่ายักษ์ก่อนถูกไหมครับแล้วสร้างฟังพันธิเวนนั่นต้องอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับแต่ว่าเพราะความสัตย์ซื่อของพี่น้องพระเจ้าก็ฆ่ายักษ์ด้วยแล้วก็สร้างคริสตจักรให้ด้วยแต่ผมอยากบอกว่าท่านจะเจอยักษ์อีกหลายตัวคริสตจักรผมจะต้องเจอยักษ์อีกหลายตัวในธุรกิจการงานท่านหรือในครอบครัวท่านอาจจะเจอยักษ์อีกหลายตัวการเป็นคริสเตียนต้องรู้วิธีจัดการกับยักษ์ต้องมีความเชื่อที่จะชนะยักษ์ได้ท่านมีความเชื่อนี้หรือยังหรือมีแค่ในพระนามพระเยซูเอเมนเท่านั้นผมบอกให้ว่ายักษ์หลายตัวในพระนามพระเยซูเอเมนอาจจะไม่ได้ผลท่านอาจจะต้องใช้ความเชื่อเซตที่2นี้จำเป็นที่ผู้นำผู้ตามผู้เชื่อใหม่ผู้เชื่อเก่าแม้กระทั่งคนที่หลงหายไปจากทางของพระเจ้าท่านจำเป็นต้องรู้ว่าความเชื่อแบบไหนที่จะจัดการกับยักษ์แห่งปัญหาในชีวิตของท่านได้และเช้านี้เราจะเรียนรู้ด้วยกันถ้าพี่น้องอ่าน1ซามูเอล17จนจบท่านจะรู้ว่าดาวิดใช้สลิงกับก้อนหิน1ลูกในการฆ่ายักษ์บางคนบอกไม่ใช่เขาใช้ความเชื่อต่างหากความเชื่อต่างหากที่ล้มโกลิอัทแต่เป็นความเชื่อแบบไหนกันแน่ถ้าเราอ่านในบทที่17ตอนต้นเราจะรู้ว่าโกลิอัทเนี่ยจะเดินมาหาคนอิสราเอลวันละ2ครั้งและสิ่งที่เขาทำคือเขาตะโกนเก่งจริงส่งคนออกมาสิเก่งจริงจัดการกับฉันสิเนี่ยปัญหาในชีวิตของเจ้าคือฉันไม่ใช่เหรอทำไมยังกลัวอยู่ล่ะพระเจ้าไม่ใหญ่จริงเหรอทำไมไม่จัดการกับปัญหาในชีวิตสักทีปล่อยให้มันอยู่กับชีวิตของท่านมานานก็เลยจะมาวันละ2ครั้งแล้วก็ตะโกนด่าว่าดูถูกคนอิสราเอลดูถูกพระเจ้าของคนอิสราเอลโกลิอัทเป็นปัญหาใหญ่แต่ปัญหาใหญ่ที่พูดได้พูดกับความคิดของเราได้สุดท้ายพูดไปเรื่อยๆจนอิสราเอลกลัวและท้อใจผมอ่านให้ฟังในข้อที่9ถึงข้อที่10โกลิอัทบอกว่าถ้าเขาสามารถสู้รบและฆ่าได้ฆ่าตัวฆ่าได้เราจะยอมเป็นข้าของพวกเจ้าแต่ถ้าข้าชนะเขาและฆ่าเขาตายแล้วเจ้าต้องเป็นข้าของพวกเราและรับใช้เรากุญแจอยู่ตรงนี้โกลิอัทไม่ได้มาเพื่อให้ท่านเลิกเชื่อแต่มาเพื่อให้ท่านเลิกเดินกับพระเจ้ามาเพื่อให้ท่านเลิกไปกลุ่มแคร์มาเพื่อให้ท่านเลิกปฏิบัติรับใช้พระเจ้าข้อ10บอกต่อและคนฟิลิสเตียคนนั้นกล่าวว่าวันนี้ข้าขอท้ากองทัพอิสราเอลจงส่งคนมาสู้กันเถิดเมื่อซาอูลและอิสราเอลทั้งสิ้นได้ยินถ้อยคำของคนฟิลิสเตียนั้นเขาก็ท้อใจและกลัวมากความกลัวเป็นความเชื่ออีกแบบนึงคือเชื่อว่าสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้น
ความหวังเป็นความเชื่ออีกประเภทนึงคือเชื่อว่าพระเจ้าจะทำบางอย่างเพื่อเราและเราไม่ต้องกลัวอีกต่อไปอิสราเอลตกอยู่ในความกลัวและมากกว่าความกลัวคือความท้อใจถ้าท่านกลัวมานานสุดท้ายถ้าท่านไม่จัดการกับมันท่านจะท้อใจดาวิดรู้ว่าคนอิสราเอลปล่อยปัญหาให้มันยืดเยื้อเรื้อรังไปจนท้อใจแล้วถูกไหมครับแรกๆอาจจะกังวลกับโกลิอัทพอฟังเขาพูดไปสักพักหนึ่งเริ่มกลัวพอฟังไปสักพักหนึ่งเริ่มท้อใจเกือบจะหมดแล้วเกือบจะไม่เหลืออะไรแล้วที่เป็นความเชื่อว่าคนเหล่านี้สะท้อนว่าเขามีพระเจ้าในชีวิตสุดท้ายดาวิดเป็นคนหนึ่งที่มองผ่านความใหญ่ของโกลิอัทและกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ด้วยความเชื่อความเชื่อแบบไหนครับที่ดาวิดใช้ในการเผชิญโกลิอัทความเชื่อชุดที่สองเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการรับใช้ฟิลิสเตียเขามาเชื่อนานแล้วเขาไม่อยากกลับไปในโลกนี้อีกเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาแล้วเป็นการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนเขาไม่อยากจะกลับไปดำเนินชีวิตแบบเดิมอีกนั่นคือความเชื่อของดาวิดและสิ่งที่ดาวิดกล้าไปเผชิญโกลิอัทก็คือว่าเขาไม่อยากเห็นเพื่อนพี่น้องของเขาไปรับใช้ฟิลิสเตียหลายครั้งเราทุกข์ใจเห็นคนเลิกรับใช้พระเจ้าหลายครั้งเราทุกข์ใจเห็นคนเลิกเดินกับพระเจ้าเขาแพ้โกลิอัทชีวิตคริสเตียนต้องรู้ว่าโกลิอัทไม่ได้มาทำให้ท่านเลิกเชื่อแต่ทำให้ความร้อนรนในการติดตามของพระเจ้าน้อยลงหลายครั้งแรงจูงใจในการชนะปัญหาของเราค่อนข้างต่ำเราอยากจะชนะปัญหาเพราะว่าเราอยากสบายขึ้นเราอยากมีเงินมากขึ้นเราอยากมีชื่อเสียงมากขึ้นเราอยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าถ้าท่านมีแรงจูงใจที่สูงกว่านี้อีกสักนิดนึงคืออยากจะชนะปัญหาเพราะท่านจะได้รักพระเจ้าได้มากขึ้นพระเจ้าจะรับเกียรติผ่านท่านได้มากขึ้นเพื่อคิดจักจะรับพระพรผ่านท่านมากขึ้นผมว่าถ้าท่านมีทัศนคติแบบนี้พระเจ้าเคลื่อนผ่านท่านได้เร็วขึ้นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านมีเพิ่มแรงจูงใจที่ถูกต้องเข้าไปสักนิดดีไหมครับและท่านจะฆ่ายักษ์ได้อีกสักนิดหนึ่งอยากแค่เพื่อตัวเองล้วนๆเพื่อพระเจ้าบ้างคริสเตียนมักจะหนุนใจกันและกันว่าเวลาเจอปัญหาต้องมีความเชื่อนะครับต้องมีความเชื่อนะต้องมีความเชื่อมากขึ้นนะแน่นอนว่าคนที่อยู่ในปัญหาอยู่ก็บอกจะเอามาจากไหนมันเจอหนักมากครั้งนี้โควิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรเยอะแยะมากมายเราเจอหนักมากดาวิดเอาความเชื่อมาจาก2แหล่งแหล่งแรกเข้ามาจะเอาความเชื่อมาจากมุมมองพระคัมภีร์ข้อ36บอกว่าผู้รับใช้ฝ่าพระบาทเคยฆ่าสิงห์และหมีนั้นมาแล้วคนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัตก็จะเป็นเหมือนสัตว์ตัวนี้ดาวิดเอามุมมองเอาความเชื่อมาจากการที่มีมุมมองที่ถูกต้องในพระคัมภีร์เวลาท่านอ่านพระคัมภีร์ถ้ามีคำใดถูกพูดซ้ำ2-3ครั้งขึ้นไปคำนั้นสำคัญและในเหตุการณ์ตอนนี้ดาวิดตั้งใจเรียกโกลิอัทว่าคนฟิลิสเตียผู้นี้ไม่ได้เข้าสุนัตเขาตั้งใจเรียกนะครับไม่ใช่คนลืมชื่อโกลิอัทนะครับเขาไม่ได้ลืมแต่เขาตั้งใจเรียกโกลิอัทว่าคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตผู้ชายยิวทุกคนในเวลานั้นอายุ7วันต้องเข้าสุนัตเป็นพิธีกรรมอันหนึ่งเพื่อสะท้อนว่าเขาจะเป็นคนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าเขาจะเป็นคนหนึ่งที่รับพระสัญญาของพระเจ้าผ่านอับราฮัมการอวยพรการดูแลและการปกป้องเมื่อดาวิดเรียกโกลิอัทว่าคนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัตดาวิดกำลังบอกว่าผมกับคุณมันต่างกันมากคุณมาคนเดียวแต่ผมไม่ได้มาคนผมอยู่ภายใต้เขาเรียกว่า covering ล่มเงาอันทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าผมมีสัญญากับพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมมันทรานสเฟอร์มันส่งผ่านมาถึงผมผ่านพิธีเข้าสุนัตคุณมาคนเดียวผมไม่ได้มาคนเดียวผมมีพระเจ้าเป็นแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังมีสัญญาเขียนไว้ว่าการปกป้องการดูแลการอวยพรจะตามผมมาผ่านพิธีเข้าสุนัตนั่นคือมุมมองของดาวิดเขามองตัวเองเขารู้ว่าผมไม่เหมือนกับคุณผมมีพระเจ้าจริงๆเวลาคริสเตียนเจอปัญหาเราบอกเรามีพระเจ้าเนี่ยไม่พอนะครับพระเจ้ามีสัญญาให้กับเราด้วยถ้าเราไม่รู้สัญญาคืออะไรมีปัญหานะครับจำได้ไหมครับเวลาเรารับพิธีมหาสนิทพระเยซูบอกว่าดื่มจากถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่คริสเตียนมีสัญญาติดมาด้วยผมเคยเจอปัญหาครั้งแล้วผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงรู้สึกคำว่าสัญญาใหม่เข้ามาไม่ใช่สัญญาคู่นากรนะครับสัญญาใหม่พอมีสัญญาใหม่ก็กลับไปดูมันมีอะไรบ้างมีการยกโทษมีการอวยพรมีพระคุณคือสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้รับแต่เราได้รับไม่ใช่การดีของเราแต่เป็นความดีของพระเจ้าโอ้มีพระคุณด้วยมีหลายอย่าง
ทุกครั้งที่หมดแรงผมว่ากลับไปที่สัญญาเถอะกลับไปดูว่าสัญญาใหม่คืออะไรสัญญานั้นพระเจ้าให้กับเราวันแรกที่เชื่อฉะนั้นดาวิดเอาความเชื่อมาจากมุมมองที่ถูกต้องว่าเขามีสัญญาเคยผมเคยขับรถไปชนเล็กๆบางทีก็นึกถึงปุ๊บกลัวมากอ้อมีสัญญามีประกันภัยเวลาป่วยอ้อมีประกันสุขภาพถูกไหมครับสัญญามันทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เผชิญปัญหาตามลำพังมีคนช่วยรับผิดชอบแทนเราสัญญาของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะหลายร้อยหลายพันเท่าท่านเป็นคนที่มีสัญญาเช้านี้ท่านเจออะไรบอกกับตัวเองว่าผมไม่ได้มาคนเดียวฉันไม่ได้มาคนเดียวแต่มีพระเจ้าแต่พระเจ้าเดินกับท่านเดินยังไงครับหอบสัญญานี่สัญญาของท่านนะครับนี่พลุงพลังเลย 1,800 หน้าเนี่ยคือสัญญาที่เราสัญญาจะไว้กับเจ้าทำให้ดาวิดมีพลังผมว่าท่านต้องเรียนรู้ในการดึงความเชื่อออกมาดาวิดเอาแรกคือเอามาจากสัญญาเมื่อเรามองตัวเราถูกต้องว่าเราเป็นใครพระเจ้าความเชื่อจะมาครับที่สอนนี้ไม่ได้สอนทฤษฎีนะครับแต่เป็นภาคปฏิบัติจริงๆแล้วมันใช้ได้จริงๆกลับไปที่สัญญานั่นเองจริงคนที่ไม่ค่อยเรียนพระคัมภีร์ไม่รู้พระคัมภีร์จริงไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้จึงพยายามจะแบ่งความเชื่อในพระนามพระเยซูเอเมนแบ่งไปเรื่อยเยอะขึ้นหรือยังเยอะขึ้นหรือยังมันไม่เยอะหรอกครับเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่มีรากฐานที่ทําให้ความเชื่อโตเมล็ดพันธุ์พระคัมภีร์ก็ไม่อ่านฟังก็ไม่ค่อยชอบฟังไม่มีเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อถ้าเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อไม่มีผลแห่งความเชื่อก็ไม่มีผมสงสัยมากบางคนบอกว่าทุกครั้งมีปัญหาอธิษฐานในพระนามพระเยซูมีความเชื่อมากในการอธิษฐานถ้าท่านไม่เคยเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อท่านจะเอาความเชื่อที่ไหนมาอธิษฐานประสบการณ์ชีวิตผมเจอคนหลายคนที่บอกว่ายังรักพระเจ้าอยู่ยังอธิษฐานด้วยความเชื่ออยู่แต่ไม่ค่อยเดินกับพระเจ้าไม่ค่อยมาโบสถ์ไม่ค่อยมาแคร์ไม่ค่อยมีส่วนรับใช้โอ้แต่ความเชื่อเยอะมากเลยผมเป็นอย่างนั้นแหละตอน4ปีแรกผมเข้าใจผมเป็นอย่างนั้นแหละความเชื่อเซตที่1แล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆแหละคุณจะไม่โตหรอกแล้วคุณจะฆ่ายักษ์ไม่ได้ด้วยนะนั่นคือประสบการณ์ที่ผมเลยเข้าใจแหล่งที่2ดาวิดเอามาจากไหนดาวิดเอามาจากประสบการณ์ในอดีตคือธนาคารแห่งความเชื่อของท่านธนาคารมีไว้สำหรับเบิกถอนใช่ไหมครับท่านสามารถถอนความเชื่อในอดีตออกมาใช้ได้ผมอ่านให้ฟังข้อ34 35แล้วจะกระโดดไปข้อ37แต่ดาวิดทูลว่าผู้รับใช้ฝ่าพระบาทของฝ่าพระบาทเคยดูแลแพะแกะของบิดาและเมื่อมีสิงหรือหมีเอาลูกแกะตัวหนึ่งไปจากฝูงข้าพเจ้าก็จะไล่ตามไปฆ่ามันและช่วยกู้ลูกแกะนั้นมาจากปากของมันและถ้ามันลุกขึ้นต่อสู้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะจับหนวดเขาของมันและทุบตีมันจนตายไฮไลท์อยู่ข้อ37พระเยโฮวาห์ผู้ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากหมีจากสิงก็จะช่วยข้าพเจ้าในการต่อสู้กับโกลิอัทด้วยกับฟิลิสเตียคนนี้ดาวิดกำลังย้อนกลับไปในอดีตที่พระเจ้าเคยช่วยเขาเคยดูแลเขาและเขามองกลับไปในอดีตเพื่ออะไรครับเพื่อไปเอาความเชื่อมีไหมครับหลายครั้งในชีวิตผมนะครับท้อใจหมดความเชื่อมองกลับไปในอดีตพระเจ้าเคยช่วยผมพระเจ้าจะช่วยผมอีกนี่คือวิธีคิดของคนแห่งความเชื่อไม่ใช่เป็นการปลอบใจตัวเองแต่นี่คือวิธีคิดอย่างนี้จริงๆเปาโลก็ใช้วิธีคิดแบบนี้1 2โครินธ์บทที่1ข้อ10เปาโลบอกว่าผมเจอวิกฤตมาเยอะและถ้าพระเจ้าช่วยผมให้พ้นจากมรณะภัยมาแล้วพระองค์จะช่วยผมอีกพระองค์จะช่วยผมนี่คือวิธีคิดนี่คือวิธีคิดพระเจ้าช่วยผมแล้วพระเจ้าจะช่วยผมอีกคือถ้าท่านคิดแบบนี้ไม่ได้จบเกมเราไม่ได้มาหนุนใจกันนะครับว่าถ้าพระเจ้าช่วยนะเดี๋ยวเชื่อนะว่าพระเจ้าจะช่วยน้องอีกนะครับเราไม่ใช่หนุนใจกันแบบเพื่อปลอบประโลมแต่นี่คือความจริงถ้าท่านคิดแบบนี้ไม่ได้ท่านมีความเชื่อเพิ่มขึ้นไม่ได้เห็นด้วยไหมครับถ้าท่านคิดแบบนี้ไม่ได้ท่านมีความเชื่อเพิ่มขึ้นไม่ได้และชีวิตคริสเตียนก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆท่านต้องเชื่อว่าพระเจ้าช่วยผมแล้วและพระเจ้าจะช่วยผมอีกและดาวิดพูดถึงประสบการณ์ในอดีตถึง2ครั้งแสดงว่ามีความสำคัญดาวิดพูดถึงว่าคุณคือคนไม่เข้าสุนัข2ครั้งตอนนี้พูดถึงสิงกับหมี2ครั้งเหมือนกันพูดย้ำไปย้ำมาเพื่อต้องการจะคอนวินซ์เพื่อต้องการจะจูงใจซาอูลว่าเชื่อผมเถอะผมยึดหลักการนี้มาตลอดถ้าผมฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าสิงโตฆ่าหมีได้ผมก็ฆ่าโกลิอัทได้เหมือนกันดาวิดพูดมาด้วยความเชื่อและนี่คือเคล็ดลับที่2ของดาวิดข้อความเชื่อมาจากไหนจากธนาคารในอดีตประสบการณ์ในอดีตของท่านถ้าท่านยังจำมันได้
ท่านจะเอาความเชื่อในอดีตกลับมาใช้ได้เอเมนไหมครับท่านต้องจำมันได้นะครับท่านต้องจำมันได้ในชีวิตการเดินกับพระเจ้าผมเจอทางตันหลายครั้งผมเชื่อว่าหลายคนอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจเจอทางตันหลายๆเรื่องในชีวิตถ้ามันผ่านทางตันหนึ่งมาได้พระเจ้าก็จะช่วยให้ท่านผ่านทางตันต่อไปได้เหมือนกันประสบการณ์ในอดีตเป็นแหล่งเก็บความเชื่อคล้ายๆกับ power bank คล้ายๆกับธนาคารที่ท่านหยิบยืมมันมาใช้ได้ถ้าท่านเคยฝากมันไว้ท่านจะหยิบกลับมาใช้ได้มันคือขุมพลังฝ่ายวิญญาณที่ท่านสามารถเอามันกลับมาใช้จงจำเอาไว้จงจำเอาไว้หลายคนอาจจะเป็นหนี้เจอปัญหาการเงินถ้าพระเจ้าช่วยท่านสร้างโบสถ์ได้ลองแอพพลายในสเกลที่ย่อยลงสิครับครอบครัวท่านธุรกิจท่านหรือชีวิตส่วนตัวท่านพระเจ้าก็ทำได้เหมือนกันพระเจ้าก็ทำได้เหมือนกันโกลิอัทแม้ดูเหมือนเป็นปัญหาที่ใหญ่ดูเหมือนยากที่จะชนะถ้าท่านกล้าที่จะเผชิญด้วยความเชื่ออาจจะมีวันหนึ่งที่ท่านจะชนะมันมีความจริงหนึ่งที่ผมเพิ่งค้นพบจากเรื่องราวนี้นะครับอ่านไปสักพักหนึ่งฟังเทศคนอื่นไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆผมพบความจริงหนึ่งในความคิดส่วนตัวของผมคิดว่าดาวิดใช้เวลาไม่เกิน10นาทีในการฆ่าโกลิอัทใครคิดว่านานกว่านั้นไหมครับพออ่านพระคัมภีร์นี้ไม่กี่บรรทัดใช่ไหมฮะเจอแล้ววิ่งเข้าไปวิ่งสลิงปุ๊บตายจบมันจบแค่นั้นจริงๆมันจบแค่นั้นจริงๆโกลิอัทใหญ่ก็จริงยากที่ชนะก็จริงแต่มันอายุสั้นโกลิอัทตายง่ายเห็นด้วยไหมครับท่านต้องกล้าที่เผชิญกับปัญหาของท่านถ้าท่านกล้าจริงๆต่อให้มันจะใหญ่แค่ไหนท่านมีวิธีดึงความเชื่อมาใช้ท่านจะชนะโกลิอัทปัญหาที่ท่านกังวลมานานหลายปีมันอาจจะจบภายใน10นาทีก็ได้แต่ต้องกล้าที่จะเผชิญอย่าเก็บมันไว้ใต้พรมอย่าวิ่งหนีกล้าที่จะเผชิญผมเคยมียักษ์ตัวหนึ่งยักษ์ตัวนี้อยู่กับผมมาเกือบ20ปีอยู่กับผมจนผมคุ้นเคยกับมันตอนที่เป็นผู้นำแล้วเทศนาพี่น้องฟังเนี่ยแหละตอนสมัยก่อนนะครับ10กว่าปีแล้วตอนที่รับใช้โลกพี่น้องผมก็มียักษ์ตัวนี้อยู่ด้วยอยู่จนกลายเป็นเพื่อนเล่นจนคุ้นเคยกับมันจนไม่กลัวมันจนลืมไปแล้วว่ามันคือยักษ์ยักษ์ตัวนี้ก็คือว่าผมไม่กล้าประกาศกับคนในครอบครัวจะให้ประกาศใครบอกมาอาจารย์ช้างให้ผมประกาศใครครับผมไปได้หมดยกเว้นพ่อของผมแล้วก็อยู่กับผมมานานช่วงแรกก็อธิษฐานแบบนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าขอให้คริสเตียนแถวบ้านผมมีเยอะขึ้นแล้วก็ขอวันนึงให้ไปเดินชนพ่อผมแล้วก็ประกาศพ่อผมมีใครเคยถามแบบนี้ไหมครับมีผมใช่มีไอ้ถามมาสักหลายปีไม่เกิดแฮะเปลี่ยนใหม่ข้าแต่พระเจ้าถ้าวันหนึ่งขอโอกาสสักครั้งหนึ่งผมอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับผมบอกขอสักครั้งหนึ่งคือจินตนาเกินเลยว่าพ่อผมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ววันนั้นผมเดินเข้าไปผมก็จะจับมือป้าพระเยซูเป็นจริงคือคิดภาพอย่างนี้มาตลอดก็ไอ้ถามอย่างนี้มาตลอดไม่เกิดแฮะจนกลับมาครั้งนี้ผมรู้เลยว่าผมต้องจัดการกับยักษ์ตัวนี้มัน20กว่าปีแล้ว2อาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปเผชิญกับยักษ์ตัวนี้ตัดสินใจเป็นไงเป็นกันเราบอกว่าบิ๊กเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าเป็นยังไงเริ่มเล่าเรื่องราวพระเยซูเล่าไม่เกิน20นาทีพ่อผมเปิดใจเชื่อผมนำรับเชื่อผมตอนนั้นเนี่ยเหมือนเรื่องราวมันเกิดเร็วมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราฝันไปหรือเปล่าน้องชายผมเป็นคริสเตียนแม่เป็นคริสเตียนน้องสาวเป็นคริสเตียนน้องชายก็นั่งอยู่นั้นเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วคำอธิษฐานก็จริงใจด้วยนะครับคือเรารู้ว่าเขาไม่ได้เกรงใจเราแต่เขารู้ว่าเขาเชื่อจริงๆเพียงแต่ความเชื่อเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจทั้งหมดผมบอกป้าการมาเชื่อในพระเยซูเนี่ยคือการเชื่อว่าเราจำกัดพระเยซูเนี่ยไปตายบนไม้กางเขนเพื่อช่วยเราทุกเรื่องไม่ใช่แค่ลบล้างรับบาปแทนเรานะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกเรื่องพระองค์ทำแทนเราการเชื่อคือการยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงการเชื่อคือการยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและเรื่องจริงเรื่องนี้ช่วยเราได้หลังจากนั้นนำรับเชื่อแล้วเขาก็เชื่อจนคิดว่าเราฝันไปสุดท้ายปัญหา20ปี
ให้เวลา20นาทียักษ์ตัวนี้ก็หายไปจริงๆยักษ์ตัวนี้อยู่กับผมมานานเหมือนที่บอกเช้านี้ท่านอาจจะมียักษ์หลายตัวอยู่ในชีวิตของท่านมันอยู่ในชีวิตของท่านจนท่านคุ้นเคยแล้วท่านบอกไม่ต้องสู้กันไม่ได้ยอมแล้วกันยอมขอเอาเรื่องอื่นแล้วกันขอถวายเพิ่มขึ้นแล้วกันขอประกาศคนอื่นแทนประกาศคนในครอบครัวแล้วกันท่านต้องกลับบ้านไปแล้วค้นว่ามียักษ์อีกกี่ตัวที่ยืนอยู่ในชีวิตของท่านแล้วท่านจะฆ่าตัวไหนก่อนถ้าท่านไม่จัดการกับมันผมว่าท่านจะเขาเรียกว่าจะไม่มีสันติสุขอ่ะอาจจะมีความสุขนะครับพระเจ้ายิ่งใหญ่หลายๆเรื่องแต่เรื่องนี้มันก็วนเวียนอยู่ในใจอยู่ในความคิดตลอดเวลานี่คือปัญหาใหญ่และยากที่ชนะผมเรียกว่ามาโกลายัดแต่ท่านชนะมันได้เอเมนไหมครับปัญหาที่สองปัญหาที่อาจจะไม่ชนะผมเรียกว่าซาอูลปัญหาที่อาจจะไม่ชนะมีหลายปัญหาในชีวิตของท่านในชีวิตของผมที่ท่านอาจจะไม่มีวันชนะยกเว้นว่าอีกฝ่ายยอมแพ้ไปเองหน้าที่ของท่านไม่ใช่สู้กับปัญหาแต่รักษาชีวิตของท่านในทางของพระเจ้าจนกว่าปัญหาจะยอมแพ้ท่านหลายปัญหาท่านจะชนะมันไม่ได้แต่อย่ายอมแพ้มันแค่นั้นเองถูกไหมครับชนะมันไม่ได้แต่อย่ายอมแพ้มันวันหนึ่งมันจะหายแล้วมันจะตายไปเองซาอูลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ชนะยากชนะไม่ได้เลยดาวิดจะชนะซาอูลไม่ได้จะฆ่าเขาไม่ได้จะต่อสู้เขาก็ไม่ได้หลังจากดาวิดฆ่าโกลแอดเนี่ยเขากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากสุดท้ายซาอูลอิจฉาดาวิดแล้วก็ตามฆ่าดาวิดดาวิดเองต้องหนีซาอูลตลอด8ปีหนีไปในถิ่นทุรกันดารพูดง่ายๆคือว่าดาวิดใช้เวลาไม่เกิน10นาทีจัดการกับโกลแอดแต่ใช้เวลาถึง8ปีในการดีลกับปัญหาแบบซาอูลถ้าให้ผมเลือกนะครับผมเจอยักษ์10ตัวดีกว่าเจอซาอูลคนเดียวผมบอกให้เจอยักษ์นี่ไม่น่ากลัวปัญหาใหญ่หลายครั้งไม่ได้น่ากลัวแต่น่ากลัวคือเจอปัญหาแบบซาอูลที่เราทำอะไรกับมันไม่ได้เลยซาอูลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ท่านฆ่าเขาไม่ได้เพราะว่าในเวลานั้นเขาเป็นกษัตริย์เป็นคนที่พระเจ้าเจิมไม่ใช่แค่ฆ่าไม่ได้นะครับคิดจะฆ่าก็ผิดแล้วคือท่าทีผิดกับซาอูลนี่บาปแล้วนะครับคือสู้กับซาอูลนี่ยากมากเลยอยากจะฆ่าก็ไม่ได้อยากจะเตะก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าเจิมเขาไว้ให้เป็นกษัตริย์และตามคำสอนของพระบิดาท่านแตะต้องผู้นำที่พระเจ้าเจิมไม่ได้ดาวิดมีโอกาสฆ่าซาอูลหลายครั้งมากลองคิดดูนะครับฆ่าปุ๊บจบเลยไม่ต้องหนีอีกต่อไปฆ่าปุ๊บอาจจะได้เป็นกษัตริย์ทันทีแต่ดาวิดไม่ทำเพราะอะไรเพราะดาวิดรู้ว่ามันอาจจะกระทบกระเทือนอนาคตที่เขามีกับพระเจ้าเขาวาดฝันว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นกษัตริย์แล้วเขาจะสร้างพระนิเวศเพื่อพระเจ้าฝันนั้นจะพังทลายลงไปถ้าเขาหาทางลัดหลายครั้งแรกๆผมเป็นคริสเตียนผมพยายามหาทางลัดนะครับเหมือนที่แบ่งปันไปแล้วสุดท้ายวันนี้เป็นคริสเตียนเกือบ30ปีรู้แล้วว่าทางลัดทั้งหมดอยู่ในพระคัมภีร์อย่าพยายามไปหาลัดแบบอื่นพระคัมภีร์เป็นทางลัดที่ดีที่สุดแล้วอย่าไปหาทางอื่นเมื่อก่อนผมคิดว่าพระคัมภีร์เป็นทางอ้อมเคยเห็นด้วยไหมครับมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นที่จะเป็นกษัตริย์ก็ฆ่าซาอูลปุ๊บก็จบทางลัดอยู่ในพระคัมภีร์ปัญหาแบบโกลิอัทดาวิดใช้ความกล้าใช้ความเชื่อทำเพื่อพระเจ้าโกลิอัทตายปัญหาแบบซาอูลดาวิดเลือกที่จะหนีเลือกที่จะหนีและดาวิดรู้ว่าความเชื่อที่ใช้ต่อสู้โกลิอัทเอามาใช้ต่อสู้กับซาอูลไม่ได้เพราะมันคนละปัญหากันมันเป็นปัญหาคนละประเภทสุดท้ายเขาหนีวันนึงเองซาอูลเจอกับโกลิอัทเจอกับยักษ์ในชีวิตของเขาซาอูลไม่สู้กับยักษ์ตัวนั้นเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายปัญหาจบดาวิดกลายเป็นกษัตริย์ในชีวิตของท่านในชีวิตของผมเราจะเจออีกหลายปัญหาที่เราจะชนะมันไม่ได้สดุดี23ดาวิดพูดถึงหุบเขาเงามัจจุราชท่านฆ่าหุบเขาเงามัจจุราชไม่ได้ท่านต้องเดินผ่านมันเปาโลใน2โครินธ์12เปาโลพูดถึงหนามใหญ่ในชีวิตของเขาเปาโลบอกข้าพเจ้าอธิษฐานถึง3ครั้งให้หนามมันหลุดออกไปมันไม่หลุดเปาโลรู้ว่าเขาชนะหนามใหญ่ไม่ได้หนามใหญ่คืออะไรคือในมุมมองเปาโลคือบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาอ่อนแอตลอดเวลาในการเดินกับพระเจ้าเปาโลรู้เขาชนะไม่ได้และเมื่อเขาชนะไม่ได้เปาโลบอกว่าโอเคผมจะเรียนรู้ที่อยู่กับหนามใหญ่หน้าที่ผมคืออยากให้หนามใหญ่เป็นอุปสรรคในการเดินกับพระเจ้าเช้านี้ท่านอาจจะมีหลายปัญหาที่ทำให้ท่านอ่อนแ
แต่ในความอ่อนแอท่านเป็นคนที่เข้มแข็งในพระเจ้าได้อย่าเป็นคนอ่อนแอแล้วก็อ่อนแอแล้วก็จนไม่ได้เอาอะไรเลยคริสเตียนที่อ่อนแอก็สามารถเข้มแข็งในการเดินกับพระเจ้าได้ท่านมีความอ่อนแอท่านก็ยังรับใช้พระเจ้าได้ท่านมีความอ่อนแอท่านก็ยังเข้มแข็งในพระคุณของพระเจ้าได้เปาโลบอกงั้นหน้าที่ผมคืออยู่กับหนามใหญ่และอย่าให้หนามใหญ่ทำให้ผมถดถอยในการเดินกับพระเจ้าผมบอกให้เลยว่ามีอีกหลายปัญหาที่ท่านจะชนะไม่ได้หน้าที่ของท่านคืออะไรครับคือทำให้ตัวเองไม่แพ้มันหน้าที่ของท่านคือทำให้ตัวเองไม่แพ้มันจนย่อยยับจนลุกขึ้นมาเดินกับพระเจ้าไม่ได้รักษาชีวิตในทางของพระเจ้าใช้ลักษณะชีวิตในการต่อสู้กับปัญหาแบบซาอูลใช้ความเชื่อแบบลักษณะที่ถูกต้องคือทอมใจยอมเชื่อฟังยอมจำนนซื่อสัตย์ให้อภัยมีความเมตตาดาวิดใช้ความเชื่อเซตนี้ในการดีลกับซาอูลและสุดท้ายซาอูลก็จากเขาไปมีหลายปัญหาในชีวิตของท่านท่านจะชนะมันไม่ได้เลยหรือต้องใช้เวลานานหลายปีปัญหาแบบโกไลแอธท่านต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยความเชื่อต้องสู้กับปัญหาแต่ปัญหาแบบซาอูลท่านสู้เขาไม่ได้ท่านต้องสู้กับตัวเองและการสู้กับตัวเองเพื่อจะชนะตัวเองยากมากกว่าสู้กับโกไลแอธเปลี่ยนตัวเองถ่อมใจเชื่อฟังพระเจ้าเรื่องนี้ยากนะครับยากมากนั่นเองผมจึงบอกว่าการดีลกับปัญหาแบบซาอูลนั้นยากมากและยากกว่าการต่อสู้กับโกลิอัทปัญหาหลักของคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ใช่ขาดความเชื่อในการอธิษฐานแต่การขาดเป็นการขาดลักษณะชีวิตของผู้เชื่อคือถ่อมใจเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนพระเยซูถ่อมใจเชื่อฟังจนถึงความมรณานั่นคือปัญหาที่ผมมีและปัญหาที่พี่น้องมีหลายครั้งเราไม่ค่อยสัตย์ซื่อกับพระเจ้าหลายคนไม่เดินกับพระเจ้าหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีลงไปในโลกนี้ในชีวิตส่วนตัวและวันหนึ่งต้องกินผลของการกระทำตัวเองก็คิดว่าจะมาใช้ความเชื่อเซตแรกในพระนามพระเยซูเอเมนคิดว่าจะหายไปเอเมนครั้งที่ร้อยก็ยังอยู่วิธีนี้ไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คถ้าไอ้ฐานกับใจอาจจะเวิร์คถูกไหมฮะหลายครั้งท่านพยายามใช้ความเชื่อเซตที่หนึ่งแก้ปัญหาการไม่เดินกับพระเจ้าในชีวิตของท่านมันแก้ไม่ได้ถ้าจะแก้ได้ต้องแก้ลักษณะชีวิตต้องกลับใจใหม่แล้วก็คุกเข่าลงบอกผมยอมพระเจ้าแล้วในเช้าวันนี้ช่วยผมด้วยและนั่นแหละอัศจรรย์จะเกิดขึ้นปัญหาคริสเตียนอีกอันหนึ่งก็คือว่าชอบวิ่งหนีโกลิอัทแต่ฆ่าซาอูลเป็นไหมครับเราต้องการทางลัดไงทางลัดคืออะไรความเชื่อเซตแรกในพระนามพระเยซูเอเมนฆ่าซาอูลทิ้งทำตามใจตัวเองดาวิดไม่ได้ทำแบบนั้นถ้าที่ผ่านมาท่านมีปัญหาบางอย่างและท่านพยายามอธิษฐานกับพระเจ้ามาหลายปีแล้วดูเหมือนปัญหายังมีเหมือนเดิมไม่ได้น้อยลงไปดูเหมือนพระเจ้าเงียบแสดงว่าปัญหาที่ท่านเจอไม่ธรรมดาท่านอาจจะเจอซาอูลหรือโกลิอัทอยู่ที่การอธิษฐานอย่างเดียวช่วยไม่ได้ไม่ใช่การอธิษฐานไม่สำคัญนะครับแต่พระเจ้าต้องการมากกว่าท่านพระเจ้าต้องการความเชื่ออีกเซตนึงจากชีวิตของท่านท่านควรจะรู้ว่าเช้านี้ท่านเจอซาอูลอยู่หรือเจอโกลิอัทอยู่เพื่อท่านจะรู้ว่าท่านจะต้องใช้ความเชื่อแบบไหนแต่ถ้าท่านแบบเกเรมานานผมว่าท่านเจอ2คนในเวลาเดียวกันก็ต้องไปจัดการกับตัวเองเมื่อก่อนเวลาผมมีปัญหาในชีวิตนะครับเริ่มกังวลเริ่มกลัวผมจะถามตัวเองว่าผมวางใจพระเจ้าอยู่หรือไม่แล้วผมก็จะพูดตัวเองว่าจงวางใจจงวางใจจงวางเหมือนลูกเสือสามัญอะไรเงี้ยใช่ไหมจงทำดีอะไรเงี้ยจริงๆใครเคยทำครับจงวางใจในพระเจ้าวางใจวางใจวางใจพยายามจะพูดกับตัวเองเพื่อจะให้ตัวเองเขิมมาจะได้วางใจพระเจ้าหลังจากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นรู้จักพระคำมากขึ้นเวลาเจออะไรตอนนี้ผมจะถามตัวเองว่าพระเจ้ายังวางใจผมได้อยู่หรือไม่ผมยังเป็นที่วางใจในพระเจ้าอยู่ผมไม่ถามแล้วว่าผมวางใจพระเจ้าเลยว่าผมต้องถามว่าพระองค์ยังวางใจผมได้อยู่เปล่าพระองค์ยังวางใจผมได้อยู่หรือเปล่าถ้าท่านกล้าถามคำถามนี้ผมคิดว่าท่านมีความเชื่อชุดที่สองแล้วมาถึงจุดนี้ผมพยายามใช้เวลากับการสร้างความเชื่อชุดที่สองในชีวิตของผมเพราะความเชื่อชุดที่หนึ่งจะเติบโตตามความเชื่อชุดที่สองคำอธิษฐานของท่านจะมีพลังและเกิดผลถ้าท่านเป็นคนชอบธรรมในสายพระเจ้าในการเดินกับพระเจ้าหลายครั้งเราสารวนอยู่กับการเอาชนะปัญหาต่างๆในชีวิตแต่ถ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านพยายามดำเนินชีวิตที่ชนะใจพระเจ้าก่อนทุกปัญหาจะหายไปซาอูลจะตายจากท่านไป
โกลิอาธจะยอมแพ้ท่านและท่านจะมีโอกาสฆ่าเขาได้เอาโกลิอาธออกไปจากทางของธุรกิจของท่านจากชีวิตส่วนตัวของท่านจากชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านถ้าท่านเรียนรู้ที่จะชนะใจพระเจ้าตอนเป็นเด็กๆผมก็อธิษฐานเพื่อจะชนะใจพระเจ้าอธิษฐานด้วยความเชื่อเพื่อจะชนะใจพระเจ้าแต่ถึงวันนี้ผมพยายามจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเพื่อผมจะชนะใจพระเจ้ามากขึ้นถ้าความเชื่อที่ท่านมีมาตลอดหลายปีไม่สามารถพาท่านเข้าใกล้ศูนย์กลางน้ำพระทัยพระเจ้าได้มีแต่เอาพระเจ้าเข้ามาใกล้ศูนย์ทางน้ำพระทัยของท่านคือใช้พระเจ้าตลอดผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องเปลี่ยนถ้าท่านอยากเห็นสิ่งใหม่ๆความเชื่อชุดเดิมใช้ไม่ได้ต้องเป็นความเชื่อชุดใหม่ต้องคิดแบบใหม่และชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่อาจจะมาวันนี้เป็นครั้งแรกหรือมาหลายครั้งท่านกำลังเจอยักษ์แห่งปัญหามีคนเล่าเรื่องพระเจ้าให้ท่านฟังเล่าเรื่องพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนฟังแล้วเหมือนเป็นนิยายเรื่องหนึ่งผมอยากบอกว่าคนในโลกนี้เชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าและคริสเตียนกว่าคนหนึ่งจะเป็นคริสเตียนได้นี่ไม่ใช่จู่ๆมาแล้วก็เชื่อเลยนะครับเขาพิสูจน์แล้วว่าพระเยซูเป็นจริงพระเยซูช่วยเขาได้เปลี่ยนชีวิตของเขาได้ถ้าเช้านี้ท่านอยากรู้จักพระเยซูเปิดใจลองพระองค์ชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมเอเมนไหมครับให้เราสงบใจฐานพระเจ้าด้วยกันถามตัวเองสิครับว่าเช้านี้ท่านเจอกับอะไรอยู่ท่านเจอปัญหาแบบยักษ์โกลิอาธหรือเจอปัญหาเรื้อรังแบบซาอูลที่ท่านต้องหนีหัวซุกหัวซุนตลอดเวลาเมื่อนึกถึงปัญหาเรื่องนี้ปวดใจตลอดเวลาเมื่อนึกถึงปัญหาเรื่องนี้ท่านเจออะไรเวลาแล้วที่ต้องแก้ปัญหา2เรื่องนี้2ประเภทนี้ในชีวิตของท่านถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่ท่านต้องตัดสินใจเลิกรับใช้ฟิลิสเตียกลับมารับใช้พระเจ้าเลิกให้ปัญหาพาท่านออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าแต่ให้พระคุณของพระเจ้าพาท่านกลับมาอยู่ในน้ำพระทัยก่อนและค่อยๆแก้ปัญหาไปขณะที่ท่านยืนอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทำงานในใจของท่านในใจของผมช่วยข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์อยู่ที่นี่ช่วยข้าพระองค์ด้วยช่วยข้าพระองค์ด้วยยอมแล้วถ้าเช้านี้พระเจ้าพูดกับท่านบางเรื่องคำบางคำไปตกอยู่ในใจของท่านไปปลดปล่อยประตูที่ปิดอยู่ใจที่ปิดอยู่โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ท่านจะตอบสนองพระเจ้าข้าพระองค์อยู่ที่ถ้าท่านเป็นคนนั้นท่านยกมือฐานพระเจ้าได้นะครับเป็นเวลาพิเศษนะครับที่พระเจ้าเองได้เห็นมือของท่านเห็นใจของท่านผมก็ยังมียักษ์อีกหลายตัวที่ผมต้องจัดการและเวลานี้คือเวลาที่ให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเราช่วยเราทั้งหลายด้วยยอมทุกสิ่งจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างสิ่งใดที่สุดมันจะข้าพร้อมทำมันเมื่อรู้ว่านั้นเป็นน้ำพระทัยให้ยอมทุกสิ่งจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างสิ่งใดที่ทรงบัญชาข้าพระองค์ทำตามไม่รู้ว่านั้นเป็นน้ำพระทัยสิ้นสุดดวงใจข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดกำลังข้าขอเธอทูลบูชาพระนามพระองค์ข้าขอเทใจออกมาเป็นคำสรรเสริญข้าขอชูมือเธอไหว้คำสดุดีให้
ชีวิตนี้ข้ามีพระองค์ผู้เดียวเป็นพระเจ้าใช้เวลาพระเจ้าด้วยกันนะครับความอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าชีวิตนี้มีพระองค์ผู้เดียวเป็นพระเจ้าชีวิตนี้มีพระองค์ผู้เดียวที่ท่านจะปฏิบัติรับใช้ผู้เดียวจริงๆผู้เดียวจริงๆโอ้พระบิดาเจ้าช่วยเราแม้ในความอ่อนแอที่เรามีพระเจ้ายังเป็นผู้เดียวในชีวิตของเราเรายกมือยอมพระเจ้าด้วยกันการยกมือหลายครั้งเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าแต่หลายครั้งก็เป็นการยอมพระเจ้าได้เหมือนกันมีกี่เรื่องที่ท่านยอมพระเจ้าท่านยอมพระเจ้ามากเท่าไหร่โกลิอัทก็จะอ่อนกำลังมากขึ้นเมื่อนั้นท่านยอมพระเจ้ามากขึ้นซาอูลก็จะอ่อนกำลังในชีวิตของท่านมากขึ้นเท่านั้นและการยอมคือการชนะปัญหามากมายในชีวิตของเราโอ้พระบิดาเจ้าช่วยเราทั้งหลายที่ความเชื่ออีกชุดหนึ่งอีกประเภทหนึ่งจะจำเริญขึ้นผ่านชีวิตของเราผ่านคริสตจักรของเราโอ้พระบิดาเจ้าช่วยข้าพระองค์ในความอ่อนแอช่วยเราทั้งหลายกันและกันในความอ่อนแอให้พระวจนะพระเจ้าสร้างชีวิตของเราให้ความเชื่อในการยอมกับพระเจ้ามีมากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเราปรบมือให้กับพระเจ้าของเราพระเจ้าผู้ช่วยเราชนะโกลิอัทพระเจ้าผู้เสริมกำลังเราให้เราชนะซาอูลพระเจ้าผู้ไม่เคยผันแปรพระองค์ผู้ทรงช่วยเราแล้วพระองค์จะช่วยเราอีกและช่วยเราแล้วและช่วยเราอีกช่วยเราแล้วและช่วยเราอีกนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อนั่นคือหลักข้อเชื่อหนึ่งที่เราเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาเราเชื่อแบบนั้นพระบิดาเจ้าโอ้ไว้ใจในความรักของพระเจ้าเราไว้ใจในความรักของพระองค์เราไว้ใจในความรักของพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ